ในระหว่างทางเทา้าฤตุบันชมการขับรถของพระนนด้วยความพิศวงตอนหนึ่งผ้าคลุมพระองค์ปลิวตกจากรถทรงเสียดายจึงขอให้วาหุกหยุดรถเพื่อให้วาสนัยไปเก็บแต่วาหุกตอบว่ารถผ่านมาราวโยชหนึ่งแล้วจะกลับไปเก็บก็จะช้าเทา้าฤตุบันไม่ตรัสประการใด ยนรถผ่านต้นสมอพิเภกต้นหนึ่งท้าวฤตุบันจึงตรัสบอกให้ว่าหุกดูแล้วว่าคนเราจะเชี่ยวชาญไปทุกอย่างไม่ได้สำหรับพระองค์นั้นสามารถในทางเลขหาผู้ใดเสมอมิได้อย่างต้นสมอพิเภกนั้นพระองค์อาจบอกได้ทันทีว่ามีผลอยู่เท่าใดมีใบอยู่เท่าใดกิ่งละกี่ใบกี่ผล วาหกหันมาทูลว่าจะขอหยุดรถตัดกิ่งสมอพิเพกมานับพิสูจน์กิ่งหนึ่งว่าจะถูกต้องตามที่ทรงคำนวณหรือไม่เท้าฤตุบันตรัสว่าถ้าหยุดจะเสียเวลาไปไม่ทันการสยุมพรวาหกทูลว่าถ้ากลัวเช่นนั้นก็ให้วาสนายขับไปแทนตัวเขาจะหยุดนับผลและใบสมอพิเภก ให้ประจักษ์ข้อเท็จจริงในที่สุดเทา้าฤตุบันต้องทรงยอมและตรัสว่าจะหยุดนับก็ได้แต่ขอให้รถไปถึงนครวิทัพก่อนพระอาทิตย์ตกดินก็แล้วกันพระนนก็ทรงรับคำแล้วไปตัดกิ่งสมอพิเพกมากิ่งหนึ่งทรงนับผลได้ตรงกับที่เทา้าฤตุบันคำนวณ พระนนทจึงตรัสถามว่าทรงเรียนวิชานี้อย่างไรจึงทรงสามารถนักส่วนเท้าฤตุบันใครจะไปให้ถึงนครวิทับโดยเร็วจึงตรัสตอบว่าเพราะพระองค์รู้หัวใจสกาพระนนก็ขอแลกวิชาสกากับวิชาม้าเท้าฤตุบันก็ตกลงแลกวิชากัน ครั้นพระนนท์ได้วิชาหัวใจสกาผีกะลีที่สิงอยู่ในกายพระองค์ก็หนีออกจากพระกายพระนนท์กลับทรงพลังและสติสมบูรณ์ดังเดิมเว้นแต่รูปกายเท่านั้นที่ยังไม่เปลี่ยนจากนั้นพระนนท์ก็เชิญเท้าฤทุบันขึ้นรถออกเดินทางต่อไปจนบรรลุถึงประตูเมืองพอดีตะวันพรบ พวกนายประตูจึงนำความไปกราบทูลเท้าพีมะเท้าพีมะก็ให้นายประตูกลับไปทูลเชิญเท้าฤตุบันให้เสด็จเข้าสู่พระราชวังฝ่ายนางธรรมยันตีประทับอยู่ในพระตำหนักได้ยินเสียงรถดังกึกก้องราวกับเสียงฟ้าร้องพระไทยนางก็เต้นระทึกดำเนินมาเปิดพระแก ก็เห็นพระนนท์ขับรถเลี้ยวมาตามทางในพระราชวังทอดพระเนตรดูคนขับรถก็เห็นท่าทางเป็นสง่างามเหมือนพระนนท์นกยูงบนหลังคาปราสาทก็ส่งเสียงร้องรับพระยาช้างที่ยืนโรงอยู่ก็ร้องเสียงเหมือนเสียงสังภายในพระราชวังดูคึกคักชอบกลนพระนางเพ่งดูรถแล้วก็นึกว่า ผู้ที่ขับรถเป็นสง่างดงามดังนี้ย่อมไม่มีผู้ใดเลยมีเพียงพระนนท์เท่านั้นแล้วทรงคิดว่าวันนี้ถ้าไม่ได้พบพระนนท์นางคงจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกไม่ได้เป็นแน่เท้าพีมะ,สะเสดออกมาต้อนรับเท้าฤตุบันที่ท้องพระโรงเท้าเธอทรงปฏิสันฐานว่าฝ่าพระบาท มีพระราชธุระอันใดหรือจึงได้เสด็จมาถึงนครของหม่อมฉันทั้งนี้เพราะเท้าพีมะไม่ได้ทราบอุบายของนางธรมยันตีราชธิดาส่วนเท้าฤตุบันทอดพระเนตรเห็นท้องพระโลงว่างเปล่าไม่เห็นมีอาการว่าจะมีพิธีสยุมพรหรือพิธีใดๆเลยก็รู้ว่ามาเกอร์เสียแล้ว แต่โดยพระปฏิพานก็ทูลตอบท้าพีมะว่าพระองค์มาเฝ้าเยี่ยมเท่านั้นเองไม่ได้มีราชกิจแต่อย่างใดแต่ท้าพีมะก็ทรงปัญญาเหมือนกันดำริในพระไัยว่าอยู่ดีๆเท้าฤตุบันจะรีบร้อนเสด็จมาเยี่ยมทำไมน่าจะมีเหตุอื่นควรจะรอสดับกรับฟังต่อไปจึงทูลเชิญให้ท้าฤตุบัน ประทับแรมอยู่ณพระราชวังก่อนเท้ารืตุบันก็ทรงรับเชิญด้วยความยินดีนางเกินีรับคำสั่งแล้วก็ตรงไปหาวาหุกทันทีเมื่อไปถึงนางก็ปราศัยว่านี่แน่ท่านผู้กล้าหาญข้ามีความยินดีนักที่ได้เห็นท่านมาถึงที่นี่ข้าเป็นนางกำนันของพระนางธรรมยันตี พระนางให้ข้ามาดูว่าท่านได้ที่พักผ่อนเป็นสุขดีอยู่หรือประการใดเออนี่ท่านมาแต่นครไหนแล้วก็มาเพื่อทุระอันใดวาหุตอบนางว่าดูก่อนสุด,ดาเรานี้เป็นสารถีแห่งเท้าริตุบันเจ้านายของเราได้ทราบข่าวว่าราชธิดาแห่งท้าวิทั์ จะทรงเลือกคู่ใหม่ในวันพรุ่งนี้ท่านจึงให้เราเลือกม้าฝีเท้าเร็วเทียมรถพาท่านมาให้ทันการสยุมพรก็การที่นางได้มาถามข่าวเรานั้นเราขอบใจนางเกซินีถามต่อไปว่าแล้วชายอีกคนเป็นใครอยู่เมืองใดและตัวท่านเองเป็นชาวเมืองใดทำไมจึงมาเป็นสารถี หวังว่าท่านคงไม่ขัดข้องที่จะแจ้งให้เราทราบวาหกตอบว่าเรายินดีที่จะแจ้งให้เธอทราบทุกประการชายอีกคนที่มาด้วยนั้นชื่อวาสนัยเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากเมื่อพระนนประสบพิบัติเขาได้ไปอาสาอยู่กับเท้าฤตุบันส่วนตัวเรานี้เป็นสารถีของเท้าเธอมีความเชี่ยวชาญทางมา้า นอกนั้นยังมีวิชาพิเศษในทางประกอบอาหารนางเกซินีถามต่อไปนายวาสนัยนั้นทราบบ้างหรือเปล่าว่าบัดนี้พระนอนอยู่ณแห่งหนตำบลใดมีทุกสุขประการใดท่านพอจะบอกแก่ข้าได้หรือไม่เมื่อวาหุกได้ฟังคำถามก็ถอนใจตอบว่าดูก่อนเกซินี นายวาสนัยนั้นเมื่อเขาได้เชิญพระเจ้าลูกมายังนครวิทั์ตามกระแสรับสั่งแล้วเขาก็ไม่ได้ทราบข่าวพระนนท์อีกเลยแต่คิดว่าเท้าเธอคงเที่ยวพระนจรซ่อนตัวไปไม่ให้ใครรู้จักจนสุดสิ้นพระชนเป็นแน่นางเกินีได้ฟังก็ให้นึกสงสัยจึงถามว่า เมื่อพระรามไปถึงกรุงอโยธยาได้เข้าเฝ้าเท้าฤตุบันแล้วกล่าวกรอนบทหนึ่งนั้นท่านยังได้ยินและจำได้หรือไม่ก่อนนั้นว่าดังนี้โอ้นักสกาของข้าเอย๋ยกระไรเลยด้านด้นไปหนไหนแบ่งเอาผ้าข้าคลุมแล้วดุ่มไปช่างกระไรไม่คิดเมตากันช่างทอดทิ้งเมียขวัญอันสวาสด ให้อนาถนอนร้างกลางไพรสันเมียซื่อตรงจงรักพักดีครันนั่งคอยผัวอยู่นั่นเช่นสั่งไว้แสนฟูงฟกอกพราวราวใครผ่านให้ร้อนรานสวงเริงดังเพลิงไมหมห่มแต่ผ้ากึ่งผืนนั้นยืนไว้พอจะได้ต่างหน้าสวามีโอ้วีระบุรุษมกุฎเกต จงสมเพศพันรยามาลสีผู้โศกเศร้าทุกทิวาราตรีเชิญบดีมาปลอบประโลมนางนางเกินีกล่าวกรอนพางรอบสังเกตกิริยาของวาหุกแล้วพูดต่อไปว่าดูเหมือนเมื่อท่านได้ยินกรอนนี้ท่านก็ได้กล่าวกรอนขึ้นบทหนึ่ง พรามได้นำกราบทูลให้พระนางทรงทราบพ,พระนางก็พอพระไทยในกรของท่านมากข้าอยากจะได้ฟังท่านกล่าวจากปากท่านเองอีกสักครั้งพระนนทรงส,งสดับคำของนางเกินีก็ทรงระลึกถึงความหลังพระพักสลดลงทันทีและแทบจะกลั้นน้ำพระเนตรไว้ไม่ได้ทรงอดกลั้นพระไทย กล่าวกรอนของพระองค์ให้นางฟังพอกล่าวจบก็กันแสงนางเกษนีจดจำกิริยาของนายวาหุกได้มั่นคงแล้วจึงลากลับมาทูลเรื่องราวให้นางธรรมยันตีทรงทราบนางธรรมยันตีก็คิดว่านายวาหุกคนนี้เห็นจะเป็นพระนนแน่แล้วแต่ก็ยังไม่มั่นพระไทย จึงรับสั่งให้นางเกซินีไปคอยสังเกตกริยาท่าทางนายวาหุกให้ละเอียดละอออีกและสั่งว่าหากนายวาหุกจะขอไฟหรือน้ำก็อย่าหาให้ให้คอยดูว่าเขาจะทำประการใดนางเกซินีก็กลับไปปฏิบัติตามพระสวนีก็ได้เห็นลักษณะอันแปลกประหลาดหลายประการคือเมื่อวาหุกเดินลอดประตูก็ไม่ต้องก้มเหมือนคนธรรมดา ประตูเลื่อนสูงขึ้นให้เขาเดินไปได้โดยสะดวกเวลาเขาต้องการน้ำก็เกิดน้ำขึ้นเองในหม้อน้ำเวลาเขาต้องการไฟเขาถือหญ้าแห้งชูขึ้นตรงต่อแสงตะวันไฟก็ลุกขึ้นเองเมื่อเขาจับดอกไม้แห้งดอกไม้นั้นก็กลับสดขึ้นเมื่อนางธรรมยันตีทรงทราบดังนั้นก็แน่พระไทยว่าวาหุก สารถีคนนี้คือพระนนทเป็นแน่แล้วแต่เพื่อจะให้แน่พระไทยขึ้นอีกได้มีพระสวนีให้นางเกษินีรอบนำอาหารที่วาหุกป,ประกอบมาถวายพอพระนางได้ลองชิมรสอาหารนางก็ร้องกรีดขึ้นทันทีด้วยทรงทราบแน่แท้แก่พระไทยว่ารสอาหารดังนี้เกิดจากรสมือของพระนนท ราชพันดาโดยแท้นางทรงยับยั้งพระไทยไม่ให้วุ่นวายรับสั่งให้นางเกษินีเชิญพระโอรสและพระธิดาไปหาวาหุกพระนน์เมื่อทอดพระเนตรเห็นลูกก็ตรงเข้าสวมกอดด้วยความรักใคร่กอดพลางกันแสงพลางครั้นทอดพระเนตรเห็นนางเกษินียืนสะอื้นอยู่ ก็ตรัสว่านางเอ๋ยเราเห็นกุมารทั้งคู่นี้ก็อดนึกถึงลูกของเรามิได้เพราะรูปร่างหน้าตาเหมือนกับลูกของเราเราจึงอดความโศกมิได้แต่ว่าตัวนางนั้นยังเป็นสาวรุ่นอยู่จะมาพบเราบ่อยนักก็จะเป็นที่คอรหาบัดนี้ขอเชิญนางกลับไปเสียก่อนเถิด นางเกินีก็กลับมาทูลให้นางธรรมยันตีทรงทราบทุกประการบัดน,นี้นางธรรมยันตีเชื่อแน่แล้วว่าวาหุคือพระนนไม่มีที่สงสัยจึงโปรโดให้นางเกินีไปทูลพระมารดาขออนุญาตให้วาหุกเข้าไปเฝ้าเพื่อพระนางจะได้สนทนาด้วยครั้นพระมารดาทรงอนุญาตแล้วนางธรรมยันตี ก็ให้นางเกษินีไปเชิญวาหุกไปเฝ้านางอย่างพระตำหนักวาหุกจึงไปสู่พระตำหนักครั้นเห็นชายายอดรักประทับอยู่เฉพาะหน้าทรงรำลึกถึงการที่ต้องวิโยคจากกันก็เกิดความเศร้าใจอย่างใหญ่หลวงจนมิอาจกั้นน้ำตาไว้ได้ฝ่ายนางธรรมยันตีได้เห็นพระสวามีก็ให้วูบว่าปราบในพระไทย ทรงคำนึงถึงความหลังน้ำตาก็หลังลงอาบหน้านางใครจะทราบน้ำพระไทยพระสวามีจึงสะกดความโศกดำรัสว่าดูราวาหุกอันชายที่ขึ้นชื่อว่าสถิตมั่นในครองธรรมนั้นมีอยู่บ้างหรือไม่ที่ทอดทิ้งเมียให้อ้างวางอยู่ในกลางดงโดยเมียไม่ได้ทำผิดอะไรเลยวาหุก เพ่งดูนางน้ำตาคอเบ้าพูดว่ากรรมบันดาลให้พี่นี้ต้องเสียราชสมบัติและผีกะลีเข้าสิงให้พี่หมดความรู้สึกชั่วดีการจึงเป็นไปดังนั้นบัดนี้ผีกะลีก็ออกไปพ้นจากกายแล้วเคราะหกรรมต่างๆก็สิ้นสุดพี่จึงรีบมาหานางแต่พี่สงสัยว่าด้วยเหตุฉไหน น้องจึงสลัดเสียซึ่งสัตว์จ,จวาจาคิดการสยุมพรใหม่เพื่อหาสวามีใหม่อีกเล่าพระนางธรรมยันตีได้ฟังก็ก้มหน้าด้วยความขวยใจแล้วทูลสนองว่าที่กระทําดังนี้เป็นเพียงอุบายเพื่อจะให้พระองค์เสด็จมามิได้คิดทิ้งสัตว์สัญญาเลยขอให้เทพพยายดาทั้งหลาย จงเป็นพยานในความสุจริตของข้าเถิดพอนางธรรมยันตีกล่าวจบพระวายุก็เปล่งรัศมีให้ประจักษ์และกล่าวคำรับรองความบริสุทธิ์ของนางบอกให้พระนนท์เลิกความระแวงแล้วก็อํานวยพรให้ทั้งสององค์ทรงพระกระเสมสำราญปวงเทพยยาดาก็พากันปโปรยดอกไม้ และบรรเลงดนตรีสนั่นไปทั้งเมืองพระนน์ได้เห็นความสัตย์สุจริตของพระชายาสิ้นความกินแหนงแล้วก็เอาผ้าวิเศษที่พระยาหน้ากันโกดกให้มาทรงโหมและรำลึกถึงพระยานาพลันพระกายของเธอก็กลับคืนเป็นพระนน,น์นิสัทธราชอันทรงโฉมสง่าเท้าเธอตรงเข้าสวมกอดพระชายา และพระลูกเธอทั้งสองพระองค์ด้วยความปราบปรื้มพระไทยเมื่อความทราบถึงพระชนกชน,นีและเทา้าวฤตุบันก็พลอยรู้สึกปีติไปด้วยเมื่อข่าวพระนนทมาถึงพระนะครรู้ไปถึงประชาราษฎรต่างก็พากันชื่นชมยินดีตกแต่งบ้านเรือนและพระนะครอย่างสวยงามเป็นการสมโพธ ทั้งได้ตั้งเครื่องสังเวยแก่สารเทพารักษ์ทั่วพระนครเป็นเทวพริรีที่บันดาลให้พระราชาอันเป็นที่รักได้คงคืนพระนครพระนนประทับอยู่ณนะนครวิทัพได้หนึ่งเดือนก็ทูลลาท้าวิทัพเสด็จกับนิสัตนครครั้นถึงนิสัตนครก็ตรัสสั่งให้หา พระบุตรสกรออกมาเจรจาเพื่อเล่นสกากันอีกวาระหนึ่งจะทอดพนันกันเพียงครั้งเดียวโดยพระองค์จะเอานางธรรมยันตีและบรรดาพระราชทรัพย์ทั้งหมดของพระองค์เป็นเดิมพันหากพระบุตรสกรไม่ยอมรับพนันก็แสดงว่าขาดไมตรีจะต้องรบกันตัวต่อตัวจนวายชีพไปข้างหนึ่งพระบุตรสกร ได้ฟังคำก็นึกกระยิมพระไทยว่าคราวนี้ชัยชนะจะต้องอยู่กับพระองค์ตามเคยยังจะได้นางธรรมยันตีโฉมงามที่ตนปรารถนามาเป็นคู่ดังใจอีกด้วยจึงตรัสตอบอย่างโอหังว่าเป็นนิจิตข้าเคยทวินถึงพระนรินผู้ทรงนิสัต์เดิมมาคอยจ้องมองดูราชา เผื่อจะคืนมาทรงเล่นสกาอีกหนการเล่นสกากับคนอื่นสู้พระนนผู้ยอดกษัตริย์ได้ฉไหนถึงแม้จะเก่งปานใดข้าไม่พอใจเท่าเล่นกับพระพี่ชายแม้ว่าชำนะสมหมายจะได้โฉมฉายผู้สุภประเสริฐเลิศสีโฉมงามแห่งธรรมยันตี ตาบ่มีจะว่างสักวันฝันเห็นใจจงหลงเหลือเนื้อเย็นอยากได้มาเป็นประถมราชชายาขอบใจสมเด็จเชษดถาพระองค์จะมาบันดาลให้ได้สมใจพระนนได้ฟังก็ทรงมีพระโทสัแทบจะชักพระขัน ออกเด็ดเสียงน,น้องชายผู้ทอระยศแต่ทรงสะกดพระไทยไว้ตรัสว่าเรามาเล่นกันเถิดใครชนะคงจะได้รู้ไม่ต้องพูดมากไปดอกการพนันคราวนี้เล่นแต่เพียงกระดานเดียววางเดิมพันกันหมดตัวและคราวนี้พระนนก็มีชัยอย่างงดงามเพราะเท้าเธอ ได้วิชาหัวใจสกาและผีกะลีที่เข้าสิงก็หนีจากร่างไปแล้วเมื่อพระนนท์ได้ราชสมบัติคืนแล้วก็ไม่ได้คิดพยาบาทจองเวรน,น้องชายแต่โปรโดให้ไปอยู่เสียที่เมืองอื่นครั้นแล้วเท้าเธอก็ให้มีการสมโพธพระนครอย่างมโหลานปวงประชาราษฎรเมื่อได้พระราชาที่ทรงยุติธรรมและเมตตาธรรมมาปกครอง ก็มีความอยู่เย็นเป็นสุขทั่วกันจบเรื่องพระนนทิสัทราชแต่เพียงนี้